ค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถมินใจ569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของพิจิกนะคะในช่วงรอบพระจันทร์นี้นะคะวันนี้วันที่9พฤศจิกายนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจันเท้าความนิดนึงนะคะวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นฟูลมูนลูน่าอีคลิปเกิดขึ้นนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นในเรือนของคุณเองนะคะแปลว่าอะไรได้บ้างแปลว่าสิ่งที่คุณได้เจอต่อจากนี้ค่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเหมือนกันนะคะอาจจะส่งผลยาวนานไปประมาณสัก4 ถึง 6 เดือนถัดจากนี้เลยก็เป็นไปได้นะคะฟูลมูนลูน่าอีคลิปส์มันจะเห็นผลมันจะเป็นลักษณะของการที่ต่างจากฟูลมูนนิวมูนอื่นๆเนี่ยในแง่ที่จะส่งผลไปยาวนานแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่เด่นเด่นกับตัวคุณนะคะลืมบอกไปว่าสำหรับราศีพิจิกนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมจนถึง21พฤศจิกายนโดยประมาณนะคะซึ่งฟูลมูนลูน่าอีคลิปส์ครั้งนี้จริงๆมันเกิดในพฤษภขอโทษทีมันเกิดในพฤษภแต่ว่าของคุณเนี่ยเป็นเรือนตรงข้ามใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คุณนะคะมีเหตุที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพาร์ทเนอร์นะคะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยนะคะมันจะมีเหตุแฟนเปลี่ยนแฟนใหม่เปลี่ยนพาร์ทเนอร์ใหม่เปลี่ยนคนรู้จักเป็นคนคุยใหม่ๆนะคะแล้วมันเป็นลักษณะของการแบบปรับเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนกระทันหันเหมือนไม่ได้การอะไรมาก่อนแล้วอยู่ก็เปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะมีปัจจัยในเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะหรือว่าที่อยู่อาศัยหรือว่าความรู้สึกในใจที่คุณรู้สึกว่ามันเหมือนจริงๆเราเข้ากันไม่ค่อยได้นะหรือว่ามันเป็นความรู้สึกบางอย่างที่เป็นเหมือนสิ่งที่อยู่ข้างในใจแล้วไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นชัดเจนแล้วมันก็เป็นการทําให้คุณรู้สึกอยู่สิ่งเนี้ยมันมาทําให้คุณต้องเกิดการแรงอย่างรวดเร็วเปลี่ยนใจเหมือนเรื่องบางเรื่องปกติคุยได้แต่อยู่ๆก็แบบเฮ้ยคุยไม่ได้หรอเรื่องเหมือนเพิ่งมารู้อะไรเงี้ยนะคะแล้วมันก็ทําให้คุณเองมีโอกาสในการเปลี่ยนบอกว่าในเรื่องพับเรื่องคุณส่วนในเรื่องของความรักนะค่อนข้างจะชัดอาจจะมาจากความหึงหวงเป็นพิเศษลักษณะของการที่ใช้คำว่าเหมือนกับความกดดันความการเหมือนกับบางคนอยากต้องการอิสระแต่ว่าเราเองอาจจะรู้สึกว่ามันต้องไม่ได้อิสระขนาดนั้นไหมผูกพันเนี่ยมันต้องแบบผูกพันกันแบบนึงไหมมันก็เลยเป็นประเด็นทําให้ความสัมพันธ์มีเหตุให้ต้องปรับเปลี่ยนไปแต่ดันก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าคือตัวคุณเองถ้าคุณได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในรอบคุณการตกเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณเปิดใจนิดนึงเพราะว่ามีโอกาสที่จะพาคนที่ดีๆในชีวิตนะคะเข้ามาในชีวิตได้แล้วก็เปิดโอกาสได้กับออกเดทเจอคนคุยกับคนแปลกๆใหม่ๆมันจะนําพามาซึ่งคนที่คุณรู้สึกว่าให้คนนี้ทำให้เรารู้สึกโรแมนติกคนนี้ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องปรับตัวมากเลยคนนี้ทำให้เรารู้สึกว่าชอบเวลาที่อยู่ด้วยคุยกันดูเรื่องสบายๆนะคะแต่ทั้งนี้ต้องเปลี่ยนความสัมพันธ์เปลี่ยนรูปแบบที่ตัวเองเคยเจอมาก่อนโดยสิ้นเชิงเนาะโอเคทีนี้ถัดมาวันที่16พฤศจิกายนก็จะมีดาวศุกร์เข้าสู่ราศีธนูนะคะซึ่งก็เป็นเดือนที่สองของคุณนะคะคุณในเรื่องของการหาเงินนะคะคุณจะชิลมากขึ้นจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเงินเข้าเงินนู่นเงินนี่มันแบบอยู่แบบหาเงินได้เยอะจังเลยอย่างเงี้ยมีโอกาสในเรื่องของการหาเงินมีโอกาสในการลงสร้างอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของพาร์ทเนอร์นะคะใหม่ๆพาร์ทเนอร์ที่จะนำพามาซึ่งการลงทุนกับคุณได้นะคะหรือจะบอกว่า
มันจะมีงานประจำหรือว่าช่องทางการได้เงินเข้ามาเพิ่มเติมอ่ะหรือว่าความรักก็แล้วแต่คือตอนเนี้ยเหมือนกับคุณอ่ะหันมารักตัวเองมากขึ้นทำให้คุณชิลพอคุณชิลคุณไม่ได้สนใจในเรื่องความรักมากมายขนาดนั้นมันก็มีคนที่เข้ามาอยากจริงจังกับคุณก็ได้นะคะ7 พฤศจิกายนดาวพุธก็เข้าสู่ราศีธนูเช่นกันนะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนคุณจะตลกสื่อสารคิดอะไรไปในแง่ที่แบบบวกมากขึ้นคนก็จะให้ความสนใจเหมือนอยากจะเข้ามาคุยด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจะทํางานหาเงินก็แต่คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสไปหมดเลยทําอะไรก็สามารถทําได้เป็นเหมือนกับโบและโอกาสเต็มไปหมดนะคะทําให้เหมือนกับถ้าคุณได้ไปลองเรียนอะไรที่มันเป็นความชอบเพิ่มเติมอ่ะคุณก็จะสามารถต่อยอดธุรกิจของคุณได้เชเช่่นนกันนะคะ22 พฤศจิกายนนะคะดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนูนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่สองจะไปโฟกัสในเรื่องของการหาเงินมากๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าในเรื่องของชื่อเสียงความรับสำเร็จโด่งดังเหมือนยิ่งปังยิ่งดังคนรู้จักก็จะมีช่องทางการหาเงินเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมได้นะคะถัดมา23พฤศจิกายนดวงมูลเกิดขึ้นในราศีธนูก็คือเป็นภาวะที่คุณได้เริ่มต้นในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะที่มันมากขึ้นที่อะไรที่อยากจะทำไม่ได้ทำสักทีก็จังหวะนี้แหละทำเลยแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนอะไรใหม่เป็นการสื่อสารพูดคุยเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่เองเคยทำแล้วถามว่าดีไหมมันดีมากเลยนะคะเพราะพฤหัสเนี่ยคล้ายกับวนรอบนี้ด้วยแสดงว่าสิ่งที่คุณทำมันเป็นความชอบของคุณเนาะความชอบแล้วแบบเหมือนกับอยู่ๆมันก็เข้ามาแบบไม่ต้องพยายามก็มีโอกาสดีๆเข้ามารวมไปถึงความรักก็แล้วแต่นะเหมือนกับพอเราเหมือน transformer อะ transforming แบบว่าเปลี่ยนตัวเองได้คุณก็จะดึงดูดเอาคนที่ใช่ของคุณเข้ามาจริงๆเหมือนถ้าคุณรักตัวเองได้คุณก็จะเจอสิ่งที่แบบดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ทั้งยังนั้นการคิดการสื่อสารคำพูดทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงก่อนถึงจะเจอเรื่องดีๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนธนูก็คือพฤหัสก็เนี่ยทรายอยู่โอกาสความสำเร็จเข้ามาผู้ใหญ่ก็ทำช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ถัดมา23 พฤศจิกายนก็คือวันนี้แหละพฤหัสเดินนำหน้าด้วยเป็นเวลาที่คุณจะรู้สึกว่าที่โอกาสต่างๆมันเข้ามามันง่ายมันโฟลว์มากขึ้นถ้าก่อนหน้านี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมในเรื่องของการหาเงินฉันมันล่าช้าชะลอตัวหมดเลยจังหวะนี้นี่แหละค่ะทำเลยเลยสู้นะจังหวะที่ดีมากคุณเนาะถัดมา3 ธันวาคมก็เนปจูนเดินนําหน้าคือจริงๆเวลาที่เนปจูนเดินถอยหลังเนี่ยมันจะเข้าทําให้คุณเห็นความจริงบางอย่างเวลาเนปจูนเดินนําหน้ามันอาจต้องแบบเปิดใช้จินตนาการเข้ามาเกี่ยวข้องใช้อารมณ์ใช้การฮีลลิ่งเยียวยาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเหมือนกับก่อนหน้านี้อาจจะว่าทำไมฉันเธอที่ต้องฝันอะไรทำมันยากทําไม่ได้แต่จังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่ดีมากสามารถทำธันวาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งก็เป็นเดือนที่3ของคุณคุณอาจจะมีเปลี่ยนทักษะการสื่อสารพูดสัมภาษณ์งานดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นสื่อสารได้ดีมากๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ใช้คำว่าอาจจะมีการเดินทางระยะใกล้ๆต่างจังหวัดไปประเทศใกล้ๆได้นะคะจะบอกว่าอันเนี้ยพี่สาวใจเก้าองศาพิจิกนางก็กำลังมาจะหาเนาะคือมันเป็นจังหวะพอดีนะก็คือมาเรื่องที่สามมันเกี่ยวข้องกับพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติด้วยเหมือนกันก็เนี่ยมันจะเป็นแล้วก็7ธันวาคมนะคะนะคะเกิดขึ้นในราศีคุณซึ่งเป็นเดือนที่แรงของคุณล่ะเกิด8ของคุณเพราะฉะนั้นอ่ะจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการเงินการลงทุน passive income after people money นะคะทั้งหลายการลงทุนของคนอื่นเนาะหรือการแบบบางคนได้สัญชาติบางคนได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่นายกรรมความตายอะไรทำนองนี้นะคะมันเป็นเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยสิ้นเชิงแต่ของคุณมันจะมีภาวะการติดต่อสื่อสารเข้ามาด้วย
ข้อมูลรอบนี้เออบอกว่าดาวเจ้าเรือนคือดาวพุธดาวพุธก็อยู่ในเรื่องของผมการสื่อสารที่มันจริงจังซีเรียสมากขึ้นก็ในเรื่องการเงินการลงทุนอาจจะมาเกี่ยวข้องจากในเรื่องของพี่น้องก็ได้หรือแม้แตแต่่การที่คุณจะสื่อสารบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารที่มันชัดเจนนะคะเป็นผู้นำนะคะดูน่าเชื่อถือมากขึ้นก็ได้ในช่วงเวลาต่อจากนี้นะแล้วก็จริงๆมูลนะคะพฤหัสมันยังทำมุมก็คือมูลตูมูลพฤหัสทำมุมเซกไทล์นะคะพลูโตทำมุมเซกไทล์แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้นำพามาซึ่งการเงินที่ดีขึ้นด้วยนะคะคือจบเปลี่ยนแล้วได้ดีประมาณนี้ถ้าใช้คำนะ9 ธันวาคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมังกรซึ่งก็เป็นเดือนที่3ความรักการเงินได้จากการเดินทางการบอกต่อจากพี่น้องเพื่อนบ้านเพื่อนญาตินะคะคุณจะเลือกคนที่คุณดูจริงจังมากขึ้นกว่าเดิมคุณจะไม่ใช่แบบอะไรก็ได้แบบมีความคิดละเอียดยิบอะถี่ถ้วนมากๆหลังจากนี้นะคะว่าจะเลือกใครจะยังไงเนาะแล้วก็20 ธันวาคมพฤหัสเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเรือนที่6ของคุณก็แสดงให้เห็นถึงเรื่องของการงานหลังจากนี้คือโอกาสความสำเร็จการสร้างเงินมันแบบเหมือนเป็นเรื่องอะไรจรวดอะคือทุกอย่างสิ่งคุณจะมีแพชชั่นอยากทำนู่นทำนี่ลงมือทำหาเงินก่อนนะตอนนี้นะเออซึ่งแหละก็มันมาจากงานอดิเรกที่คุณไปเรียนรู้มานี่แหละบางคนอาจจะไปเรียนรู้อะไรเกี่ยวข้องกับการฮีลิ่งเยียวยาดูดวงการบําบัดเทอราปิสอะไรบางอย่างงานศิลปะเนี่ยมาก็ได้แล้วมันแปลงเป็นการเงินกับคุณ21 ธันวาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีมังกรซึ่งก็เป็นเดือนที่สามชื่อเสียงตัวเองมาจากการสื่อสารพูดคุยเพื่อนเพื่อนบอกต่อให้ญาติญาติบอกต่อให้มีโอกาสได้เรียนมีโอกาสได้สอนมีโอกาสได้ออกสื่อแล้วคนชอบมากๆนะคะ23 ธันวาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีมังกรซึ่งก็เป็นเดือนที่สามของคุณนะคะนิวมูนการเริ่มต้นใหม่โอกาสเปิดคลาสโอกาสการไปสัมภาษณ์งานโอกาสไปได้เดินทางระยะใกล้ๆนะคะแต่สิ่งนี้มันอาจจะนำมาจากความไม่ค่อยสบายใจของคนในครอบครัวหรือความขัดแย้งของคนในครอบครัวคุณอาจจะรู้สึกถึงความอยากเป็นอิสระหรือแต่ว่ามันได้รับความกดดันเข้ามาในช่วงเวลานี้ทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบเปลี่ยนแปลงพาร์ทเนอร์เปลี่ยนแปลงคนที่คุณจะดึงเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะนิวมูนประมาณนี้ทีนี้9 ธันวาคมดาวพุธถอยหลังนะคะถอยหลังก็ตอนนี้พุธอยู่ในราศีมังกรซึ่งก็เป็นเดือนเกี่ยวข้องกับการเดินทางติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะเรื่องของการเรียนรู้ระดับสูงมาจากในเรื่องของกลุ่มคอนเนคชั่นนะคะก็ต้องบอกว่าถูกไหมทุกไม่ใช่มันมาจากเรื่องการเงินเนาะกับการเงินและก็ในเรื่องของเป้าหมายชีวิตหรือว่าคอนเนคชันบางทีช่องทางการหาเงินตัวเก่าวนกลับมาเพื่อนตัวเก่าวนกลับมาเป้าหมายเก่าวนกลับมาถ้าจะไปลลงงทุนอะไรใหม่ๆในช่วงเวลานี้อาจจะล่าช้าชะลอตัวเยอะเป็นพิเศษหรือว่าเอกสารสัญญาอยากให้ระวังมากหน่อยนะคะเพราะว่าโอกาสผิดพลาดมีได้มากนะคะงั้นอ่านต่อนะวันที่2 มกราคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีพิจิกนะขอโทษเข้าสู่ในราศีกุมนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่4ของคุณความรักการเงินได้มาจากครอบครัวอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการทำเงินกับครอบครัวลงทุนกับครอบครัวหรือว่าครอบครัวให้เงินมาขายบ้านซื้อบ้านพาแฟนไปเจอที่บ้านแบบนี้ความหวานความชอบทำอะไรกับคนในบ้านเยอะขึ้นแล้วก็รู้สึกถึงความอิสระเสรีมากขึ้นนะคะ6 มกราคมก็จะมี
ลของฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎซึ่งเป็นเดือนที่9ของคุณจบเริ่มต้นใหม่การจบการเรียนรู้ระดับสูงการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามนะคะคุณอาจจะมีการเรียนจบคลาสที่มันใหญ่โตหรือว่าเป็นลักษณะของการที่เหมือนกับใจใฝ่ไปเรียนที่ไกลๆใจใฝ่เรียนต่อไกลๆระดับสูงแต่ว่าที่ทำณปัจจุบันคือการเรียนคอร์สสั้นๆก่อนหรือว่าจะไปต่างประเทศนะคะหรือว่ามันจะเป็นการแบบมีความเกี่ยวข้องกับพวกเนี้ยคืออาจจะต้องเดินทางปุกปักเดินทางจบทริปปิดทริปหรือว่าพิจารณาซิว่าสิ่งที่คุณทํามาทั้งหลายทั้งปวงอ่ะคุณชอบหรือเปล่านะคะมันเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจอยากจะทำจริงๆหรือเปล่าประมาณนี้เนาะก็โอเคเดี๋ยวจะเปิดเป็นไพ่สำหรับคาร์ดฟิสิกส์นะคะแต่ว่าไม่ได้โชว์ให้เห็นเนาะก็ถ้าเป็นฟิสิกส์ของเรื่องงานนะคะได้เป็นไพ่ King of Swords นะคะก็คือเป็นจังหวะของการสื่อสารพูดคุยนะคะเยอะเป็นพิเศษนะคะราชาถือดาบเลยก็แสดงว่าคุณจะพูดจะสื่อสารอะไรมันมีความมั่นใจมั่นคงสำเร็จอยู่แล้วจะไปสัมภาษณ์งานจะไปต่อรองเงินเดือนจะไปจบใครอุปสรรคมีไหมมันก็พอจะมีอยู่บ้างแต่คุณมีความมั่นใจขึ้นมากกว่าและคุณสามารถที่จะฝ่าฟันการสื่อสารต่างๆได้แน่ๆนะคะจะพาตัวเองออกไปจากอุปสรรคที่มีได้แน่ๆนะคะสัมภาษณ์งานถามว่าผ่านไหมโอกาสได้ชัดมากๆนะคะในเรื่องการเงินนะคะไพ่สี่ไม้เท้าเกิดขึ้นก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนในครอบครัวนะคะทำธุรกิจครอบครัวทำธุรกิจกับคนกับขายบ้านซื้อบ้านขายบ้านนะคะมันมีโอกาสเข้ามาได้นะคะพอการเกิดขึ้นก็ถ้าต้องเกี่ยวข้องกับสถานที่ติดน้ำใกล้น้ำหรือว่าการที่ได้มีการเดมูลเนี่ยคนก็จะมองว่าบางทีเป็นเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยขึ้นได้นะแต่หรือไม่ก็เป็นลักษณะของการที่มันเป็นการได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ำอาหารเครื่องดื่มของเหลวพวกนี้ก็ได้ลองดูนะคะการเรียนนะคะตรงนี้มีพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยนะคะสองด้วยคนซัพพอร์ตช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ดีมากๆจะช่วยเราสามารถสำเร็จในเรื่องของการเรียนได้นะคะมั่นคงมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะไม่มีประเด็นอ่ะถ้าจะดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยซ้ำน้องพฤหัสกำลังเข้ามาสู่ในเดือนที่หกแล้วนะคะก็คือในเรื่องของสุขภาพดูแลตัวเองมากขึ้นแต่จริงๆต้องบอกนิดนึงว่าพฤหัสเวลามีเดือนที่หกบางคนก็ขยายขนาดได้นะเพราะว่าพฤหัสก็เป็นการขยายใช่ไหม expansion เพราะนั้นก็หลายคนมีโอกาสที่จะน้ำหนักขึ้นได้หรือพฤหัสมันคือการดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นก็ไม่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะความรักนะคะได้ไพ่ Ace of Cups คือมีโอกาสในการมีคนเข้าหานะคะมามอบความรักให้มีความโรแมนติกเกิดขึ้นอาจจะเป็นธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็ได้นะคะหรือว่าเจอจากเพื่อนงานก็ได้แล้วทไม่ำใคหุ้ณต้องตัดสินใจบางอย่างนะคะจบเริ่มต้นใหม่บอกไปแล้วเจอจากเที่ยมงานค่อนข้างจะชอบโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะก็เอาใจช่วยเนาะสู้ๆนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ